เร็วๆฮะก่อนที่คลิปจะโดนตัดครับผมตอนนี้คลิปเราน้ำมันเครื่องอะไร1,700มีได้แค่แป๊บๆฮะอะไรอะไรครับน้ำมันเครื่องอะไรนะครับผมเดี๋ยวค่อยว่ากันเดี๋ยวค่อยว่ากันอ้าวเสียงมาใครอยากฟังนะครับคนถามมาเยอะกับท่ออ่ะวางเลยครับวางเลยครับวางเลยฮะคู่กันไปเลยมาแล้วครับเสียงท่อไทเทเนียมแจ๊ส GK นะครับนะฮะเช็ดหน่อยครับฝ้าขึ้นฮะอยู่ในห้องแอลนะครับมาแล้วมีคนสงสัยกันนะฮะว่าท่อไทเทเนียมที่น้าแจ่มเคยบอกหรือว่าเคยใช้กันมาเสียงมันไม่เพราะนะฮะมันมีเหตุและผลนะครับว่าทำไมมันไม่เพราะนะฮะวัสดุที่ใช้ไส้ที่ใช้นะฮะคราวที่แล้วเราฟังเสียงแบบรถท่อชุดใหญ่ไปมันก็จะลั่นนิดนึงนะครับเดี๋ยวเรามาดูท่อไทเทเนียม GK แบบไม่มีเฮดนะครับหม้อพักปลายใบเดียวว่าเสียงเนี่ยจะสู้ท่อนอกราคา 2-3 หมื่นได้ไหมนะนี่ดูหน้าตากันก่อนหน้าตากันก่อนมาแล้วไหนใครบอกผมเชื่อไม่เป็นสีแบบนี้อย่าตามกันแล้วกันครับอย่าตามกันแล้วกันนะฮะหน้าแปนก็ไทเทเนียมนะครับเอาติดเครื่องเลยครับมอพักปลายใบเดียวเดี๋ยวขอแป๊บนึงขอแปดก่อนติดเครื่องเลยครับโอ้โหเป็นไงมันร่วมเป็นสักขีพยานหน่อยดิว่านุ่มไหมนุ่มไหมมันต่างกันไทเทเนียมที่อื่นไหมดูเหล็กใบไม้ดูเหล็กใบไม้เลยเหรอนี่ติดเครื่องอยู่นะครับติดเครื่องอยู่นะครับฟังเสียงครับติดเครื่องอยู่ครับติดเครื่องอยู่นะครับฟังไม่ถนัดนะต้องเอาหูไปใกล้ๆนะฮะอ้าวเบิ้ลหน่อยเบิ้ลหน่อยแชร์หน่อยนะครับใครมาที่หลังช่วยแชร์กันหน่อยแป๊บนึงเดี๋ยวให้ดูหน้าตาอีกทีฮะใครที่บอกไทเทเนียมเสียงไม่เพราะไปใส่มาแล้วเสียงแม่งอัฟฟูอัฟฟูอัฟฟูนะฮะอันนี้มาแล้วนะฮะเสียงของเราต้องเป็นแบบนี้ฮะนะครับผมอยู่ของผมดีๆผมไม่อยากทำไทเทเนียมฮะเล้ากูจังเล้ากูจังเลยนี่ฮะมาแล้ว A-Z-C ไทเทเนียมแล้วบอกเลยฮะผมทำทุกอย่างต้องดีกว่าทุกอย่างต้องดีกว่านี่ติดเครื่องอยู่ใช่ไหมใช่ครับนี่ครับหน้าตาโหดคุณภาพดีวิ่งเร็วเสียงเอาใจภรรยาได้ด้วยนะฮะที่สำคัญที่สำคัญกับผู้ชายหลายๆคนนะฮะถูกต้องไหมครับถูกต้องไหมฮะสิ่งสำคัญคือคนข้างๆนี่นะครับนี่แหละสำคัญให้ท่อมึงแรงแค่ไหนเนี่ยนะฮะแต่แม่งแว้นแล้วเมียไม่เอาจบความแรงทุกอย่างจบเลยนะครับรู้เลยหลายๆคนจบเลยนะฮะแต่นี่ครับนี่ติดเครื่องอยู่ฮะฟังอีกทีเสียงกูยังดังกว่านะฮะพอกันครับเสียงพอกันกลับไปคาร์บอนนี่ติดเครื่องอยู่นะครับติดเครื่องอยู่นะครับเสียงแม่งพูดดีอังกฤษอ่ะนี่บวกความกระแดะของฝรั่งเศสไปอีกนิดนึงนะฮะนะครับแล้วก็บวกด้วยความคงทนแบบเยอรมันแล้วก็ดิบเถื่อนแบบนักแจ่มเองฮะนี่นะครับเอาเบิ้ลหน่อยสุดลอง
เข้าใจยังว่าทำไมท่อนอกเสียมันถึงดีกว่าท่อบ้านเราเพราะวัสดุที่เขาใช้ครับผมเลือกวัสดุที่ดีที่สุดแต่ผมขายในราคาที่เขาขายกันอยู่ทุกวันนี้นะครับหรืออาจจะถูกกว่าด้วยซ้ำนะครับไทเทเนียมทั้งเส้นนะครับทั้งเส้นนะครับเบาๆแบบนี้สูตรเดิมกับที่เราเคยใช้กับสแตนเลสแล้วพัฒนาทำยังไงก็ได้ให้มันวิ่งเท่ากับเลส304ของผมที่แม่งแรงกว่าไทเทเนียมอยู่แล้วดับเครื่องเหรอครับจะรีแฟลชแล้วเหรอครับผมบอกว่าจะได้เบิ้ลให้ฟังแบบเบิ้ลปัดได้ครับโอเคครับผมนะฮะนี่วางคือลูกค้าเนี่ยใส่ตัวเหล็กของผมอยู่แล้วแฮปปี้อยู่แล้วครับกลัวมากว่าใส่ไทเทเนียมแล้วมันจะวิ่งไม่ออกเขาบอกเลยฮะเขาแดกรถท่อไทเทเนียมมาหลายคันเลยฮะนะฮะกลัวว่าเปลี่ยนไทเทเนียมแล้วจะวิ่งไม่ได้วิ่งไม่สู้ของเดิมไม่ได้จัดให้เท่าไหร่ครับสนใจเอางี้ที่อื่นเขาขายกันเท่าไหร่ผมขายเท่านั้นแล้วกันอ่ะจะได้ไม่ต้องตัดราคากันแต่ถ้าเป็นลูกค้า SSC อยากลองอยู่แล้วอยากทดสอบผมมีราคาโปรโมชั่นให้รุ่นละ10คันนะครับ GE GK FC 1.8 FC 1.5 Turbo All New Yaris นะครับโอ้ยเข้าด่านตรวจถ้าตำรวจจับนี่แม่งปาหน้าแม่งเลยครับท่อผมไม่เกิน80เดซิเบลครับนะครับวิ่งเท่ากันครับวิ่งเท่ากันนะครับสแตนเลสของผมก็สุดอยู่แล้วอ่ะลองดูนะครับหน้าตาให้อีกรอบนึงสำหรับคนที่เพิ่งมาแล้วนะฮะตรงรุ่น GK GE Civic ฟุ้งฟิ้งกิ่งแก้วแววตาด่าแล้วจะทำตามกูแล้วกันนะฮะไอ้พวกที่ชอบว่ากูนะฮะมึงอย่าทำสีแบบนี้ตามกูแล้วกันนะฮะVOS รอแป๊บหนึ่งนะครับคืออย่างนี้นะครับในรุ่นที่ผมยังไม่ทำเพราะโฟเลตมันยังไม่ได้นะครับคือการทำไทเทเนียมให้วิ่งแบบสแตนเลสเนี่ยค่อนข้างยากนะครับไส้ข้างในเนี่ยต้องเป็นแล็บออกมาจากต่างประเทศนะผมไม่ได้ทำอยู่แถวลำลูกกานะครับนะฮะใครอยากได้ตอนนี้นะโปรโมชั่นไม่แพงนะคันนี้เราโปรโมชั่น3คันใช่ไหม 9,900 ใช่ไหมคันนี้นะครับคันนี้เป็นราคาพิเศษเดี๋ยวดูผมจัดให้อีกสักกี่คันนะครับแต่ราคาจริงๆก็หมื่นกว่าบาทนะครับเดี๋ยวจัดให้นะฮะชอบใจก็แชร์ไปนะครับนี่เดี๋ยวมึงรีแฟลชแล้วเหรอกูติดเครื่องไม่ได้แล้วใช่ไหมกูติดได้ไหม2นาทีไลฟ์กูจะหมดแล้วโอ้โหช้าไม่ทันใจเลยอ่ะในระหว่างที่รอเบิ้ลนะฮะอีก1รอบเดี๋ยวให้ฟังกันอีก1รอบนะครับดูหน้าตากันไปก่อนนะครับไม่มีตัดครับถ้าเป็นอันนี้นะถ้าเป็น GE ยังไงก็ไม่เกินครับผมรับประกันเลยครับการันตีครับวัดเสียงมาแล้วครับงานเชื่อมเป็นไงรักไหมรักเลยไหมรักเลยไหมนะครับผมบอกเลยว่าเสียงสู้ท่อนอกเส้นละ 30,000 ได้แน่นอนครับติดเครื่องแล้วฮะโอ้โหขออีกทีนี่ฮะเป็นไงบ้างฮะดีค่ะดีไหมฮะสุดใช่ไหมฮะสุดค่ะไหนพีเซนต์หน่อยสิฮะMother ไทเทเนียมด้วยไทเทเนียมไทเทเนียมนะคะมันดีมากเลยนะคะขออีกทีฮะ SSC Marvel ไทเทเนียมดีมากสัตว์ตาแหลงจริงฝั่งร้านได้ไหมคะพอคุณทั้งเส้นไปทำเองเถอะ 9,000 น่ะอ้าวขออีกทีขอแบบเมื่อกี้อีกทีฮะเสียงนี่ติดเครื่องอยู่นะเดี๋ยวขอเดินเบาก่อนโอ้โหเดินเบาเงียบกริบอ้าวขออีกทีครับเสียงโอเคมั้ยถูกใจให้แชร์ครับนะฮะถูกใจให้แชร์ครับ
ขอพิเศษแบบเมื่อกี้อีกทีสิขออีกทีขออีกทีขออีกทีมีคนเรียกร้องมากเลยฮะ SSC Master Titanium ดีมากเลยค่ะของกูจะขายไม่ออกพวกมึงเลยไอ้เหี้ยโอเคฮะแค่นี้นะครับนี่เสียงของเราบอกแล้วถ้าผมทำอะไรต้องเหนือกว่านะครับสนใจทักมาครับเบอร์คุณโอมนะจ๊ะบ๊ายบาย G8 จะรีแฟตมาวันนี้ก็ยังได้ครับฮอนดาต้าลูกค้าเดี๋ยวของแน่นจริงๆอันนี้เป็นไงครับสุดสุดไหมฮะต้องลองฮอนดาต้าเฮ้ยอยู่ไม่ได้ว่ะต้องพาแม่ไปดูต้นไม้เดี๋ยวตอนมาใส่กองเดี๋ยวจัดให้แต่อันเนี้ยมันเป็นเฟิร์มแวร์ตัวใหม่อีกแล้วอ่ะปวดหัวนะมันอัพเฟิร์มแวร์ตลอดนะเนี่ยที่ทำนานเนี่ยคือเฟิร์มแวร์ตัวใหม่อีกแล้วนะมันอัพครับฮอนดาต้าจะเอา222หรือ208ตอนนี้208แต่จะเอา222โอ้โหไม่ได้ไม่ถึง228นะล้อสลิปครับนะฮะลูกค้าดีใจโอ้โหมาเยอะกล่องใบเดียว222เลยพี่สลิปบนไดโน่ฮะถ้าเป็นคนอื่นก็หาแดกไปเรียบร้อยแล้วแล้วลูกค้าถามโอ้โห222มันสลิปครับจริงๆ208มาฮะนะฮะตามนั้นแล้วเดี๋ยวใส่พวกท่ออะไรท่อกองท่ออะไรเดี๋ยวผมเก็บถนนให้อีกทีโอเคครับสวัสดีครับผมบ๊ายบายถูกใจให้แชร์ครับ